ลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งกับอารามออนไลน์ชุบชูใจในยามวิกฤตเมื่อตอนอายุประมาณ17ปีพระอาจารย์ได้อ่านหนังสือเล่มหนึ่งแล้วหนังสือเล่มนั้นก่อให้เกิดแรงบันดาลใจแก่พระอาจารย์อย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนจนกระทั่งได้ตั้งปณิธานกับตัวเองว่าในชีวิตนี้ฉันจะต้องหาโอกาสไปกราบฝากตัวเป็นลูกศิษย์ของพระรูปนี้ให้ได้สักครั้งหนึ่งและจะดียิ่งกว่านั้นถ้าฉันสามารถเขียนหนังสือที่ดีงามล้ำเลิศเช่นเดียวกับพระรูปนี้ให้ได้สักเล่มหนึ่งในชีวิตนั่นคือหน่ออ่อนแห่งปณิธานที่มันเกิดขึ้นเมื่อพระอาจารย์ได้อ่านหนังสือเล่มนั้นซึ่งเป็นหนังสือที่ชุบชูใจพระอาจารย์เป็นอย่างมากคืออ่านแล้วเนี่ยมีความสุขมีความสำราญบานใจสดชื่นรื่นเย็นในหัวใจมากยิ่งไปกว่านั้นหนังสือเล่มนั้นมันเป็นมากกว่าหนังสือทั่วไปที่เหมาะสำหรับอ่านแต่หนังสือเล่มที่ว่านี้มันชวนให้เราอ่านไปด้วยลงมือปฏิบัติตามไปด้วยและหนังสือเล่มนี้แหละ เป็นหนังสือที่เปลี่ยนตัวพระอาจารย์เองด้วยและเปลี่ยนคนทั่วโลกเกินกว่าล้านคนแน่นอนเป็นหนังสือที่ทำให้ท่านติชนทานมีชื่อเสียงไปทั่วโลกนั่นก็คือหนังสือที่ชื่อว่า Miracle of Being Awake หรือปาฏิหาริย์แห่งการตื่นอยู่เสมออยู่ในมือของพระอาจารย์เล่มนี้ด้วย ทีมกล้องอยากจะให้ซูมอินให้ดูหน่อยนี่คือผลงานมาสเตอร์พีซของท่านติชนัทฮันในภาคภาษาอังกฤษก็คือ Miracle of Being Awake ภาคภาษาไทยก็คือปาฏิหาริย์แห่งการตื่นอยู่เสมอใครต่อใครที่ได้อ่านหนังสือเล่มนี้ต่างก็ประทับอกประทับใจไปตามๆกันและหนังสือที่ว่าทำให้โลกรู้จักท่านติชนันหันก่อให้เกิดกระแสการเจริญสติในชีวิตประจำวันไปทั่วโลกในเล่มนี้ว่าด้วยอะไรบ้างคำตอบก็คือหนังสือเล่มนี้ว่าด้วยเรื่องศิลปะในการเจริญสติในชีวิตประจำวันซึ่งท่านทิชนันหันใช้คำว่า Engage Buddhism แปลว่าพระพุทธศาสนาที่ผสมกลมกลืนอยู่ในชีวิตประจำวันของเราตามปกติเมื่อพูดถึงการเจริญสติคนทั่วไปจะคิดถึงภาพของชาวพุทธใส่ชุดขาวมานั่งสมาธิมาเดินจงกรมอยู่ในวัดวาอารามและนั่นแหละคือภาพจำของเราทั้งหลายแต่ท่านทิชนันหันบอกว่าเราควรจะเจริญสติในชีวิตประจำวันเรามีชีวิตอยู่ที่ไหนที่นั่นแหละควรเป็นที่ที่เราจะเจริญสติถ้าเรามาเจริญสติอยู่ในโบสถ์ในวิหารพอออกจากวัดวาอารามไปเราก็ทอดทิ้งการเจริญสตินั่นไม่ใช่การปฏิบัติธรรมและนั่นไม่ใช่การเจริญสตินั่นเป็นเพียงงานอีเวนต์ชนิดหนึ่งซึ่งมีประโยชน์น้อยเหลือเกินเพราะในชีวิตประจำวันนั้นเราเผชิญปัญหามากมายแต่เรากลับมีเวลาที่จะบ่มเพาะพลังงานแห่งสติที่จะเอาไปรับมือกับปัญหาช่างแสนสั้นบางคนร้อยวันพันปีอาจจะไปนั่งสมาธิสัก3วัน5วัน7วันโดยหวังว่า3วัน5วัน7วันที่ได้ฝึกสมาธิฝึกสตินั้นมันจะช่วยให้เรารับมือกับปัญหาได้ตั้ง365วันซึ่งมันเป็นไปไม่ได้สมาธิภาวนามันไม่ใช่สูตรคณิตศาสตร์ที่1บวกหนึ่งจะต้องเป็น2แล้วเราก็มานั่งกันว่าเอาละวันนี้ฉันจะนั่งเท่านั้นนาทีเท่านี้นาทีแล้วก็พอใจท่านติชนันนั้นบอกว่าสมาธิมันไม่ใช่สูตรคณิตศาสตร์แต่มันคือชีวิตการเจริญสติคือชีวิตของเราซึ่งตรงกับคำของหลวงปู่ชาสุภัทโทที่ท่านบอกว่าถ้ามีเวลาหายใจก็ต้องมีเวลาสำหรับภาวนาท่านติชนันหันก็เช่นเดียวกันท่านบอกว่า
เราควรจะเจริญสติให้เป็นดังหนึ่งสายโซ่ที่ต่อเนื่องกันไปดังหนึ่งสายน้ำที่ไหลไม่ขาดสายต่อเนื่องจนกลายเป็นแม่น้ำซึ่งหากเป็นไปได้เราควรจะเจริญสติตั้งแต่ตื่นจนหลับตั้งแต่พระอาทิตย์ขึ้นจนพระอาทิตย์ตกตราบใดก็ตามที่เรายังขยับขยื่นเคลื่อนไหวยังคงใช้ชีวิตอยู่ในระหว่างวันนั่นคือโมงยามที่เราควรจะเจริญสติในทุกเรื่องที่คิดทุกกิจที่ทำทุกคำที่พูดและทุกอิริยาบถที่เคลื่อนไหวเมื่อนำเสนอหลักการว่าการเจริญสติควรเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันควรเป็นไลฟ์สไตล์ของเราและท่านก็ยกตัวอย่างไว้ในหนังสือเล่มน้อยนี้บทแรกเลยท่านเล่าถึงการที่เราล้างจานในชีวิตประจำวันท่านบอกว่าถ้าเราล้างจานแล้วอยากล้างให้มันเสร็จเร็วๆใจของเราก็ไปอยู่ในอนาคตถ้าเราล้างจานไปด้วยเราคิดไปด้วยใจของเราก็ฟุ้งไปในอดีตหรือฟุ้งไปในความคิดในอนาคตแต่ถ้าเราล้างจานแล้วเรากำหนดตามดูตามรู้ด้วยความรู้ตัวทั่วพร้อมใจของเราเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับจานที่กำลังล้างท่านใช้คำว่าล้างจานก็แค่ล้างจานถ้าเราคิดว่าเรากำลังล้างจานเพื่อให้มันสะอาดใจของเราจะไปอยู่กับความสะอาดในอนาคตท่านบอกว่านั่นไม่ถูกต้องที่ถูกนั้นล้างจานก็แค่ล้างจานซักผ้าก็แค่ซักผ้าจิบชาก็แค่จิบชาทำอะไรอยู่ก็ขอให้รู้อยู่กับสิ่งนั้นรู้อยู่กับอารมณ์ที่เป็นปัจจุบันขณะถ้าทำได้อย่างนี้ทุกกิจที่เราทำก็จะกลายเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติธรรมท่านพุทธทาสก็เคยเสนอในทำนองเดียวกันท่านบอกว่าการทำงานนั่นแหละคือการปฏิบัติธรรมคือเอาการทำงานกับการปฏิบัติธรรมเข้ามารวมเป็นเรื่องเดียวกันท่านติชนันหันก็พูดลึกยิ่งไปกว่านั้นท่านบอกว่าการหายใจนั่นแหละคือการปฏิบัติธรรมเราหายใจเข้าเราหายใจออกด้วยความรู้ตัวทั่วพร้อมธรรมกับเราไม่ได้แยกจากกันมันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันฉะนั้นท่านจึงย้ำเสมอว่าหากท่านตายไปแล้วและใครก็ตามเอาอัฐิท่านไปบรรจุไว้ในกระดูกท่านบอกว่าอย่าทำกับท่านอย่างนั้นเลยอย่าเอาท่านไปใส่ไว้ในที่แคบๆอย่างนั้นเพราะท่านไม่ได้อยู่ในสถูปและท่านก็ไม่ได้อยู่นอกสถูปด้วยท่านบอกว่าถ้าท่านตายไปแล้วท่านมรณภาพแล้วใครเอาอัฐิท่านไปใส่ไว้ในสถูปกรุณาเขียนป้ายแปะไว้ด้วยว่าฉันไม่ได้อยู่ในนี้ถ้ายังมีคนไม่เข้าใจก็แปะไว้อีกป้ายหนึ่งว่าและฉันก็ไม่ได้อยู่ข้างนอกด้วยเขียนถึงขนาดนี้ยังมีคนไม่เข้าใจท่านก็บอกว่าถ้าเช่นนั้นก็ต้องเพิ่มป้ายที่3ว่าเธอหมายถึงเราทั้งหลายจะพบกับฉันได้ก็ในวิถีที่เธอกำลังหายใจอย่างมีสติและเดินอย่างมีสติหมายความว่าตัวท่านนะเมื่อมรณภาพแล้วไม่ใช่อัฐิที่อยู่ในสถูปที่อยู่ในเจดีย์ที่อยู่ในพระอบที่อยู่ในโกฏท่านไม่ได้อยู่ในที่เช่นนั้นและท่านก็ไม่ได้อยู่ข้างนอกด้วยท่านอยู่ที่ไหนท่านอยู่ในทุกที่ที่คนกำลังเจริญสติในชีวิตประจำวันนี่แหละคือสิ่งที่ท่านต้องการจะเน้นจะย้ำมากว่าหากใครก็ตามรักท่านบูชาท่านเคารพท่านอยากอยู่ใกล้ๆท่านก็ขอให้เขาคนนั้นจงเจริญสติในชีวิตประจำวันที่ใดที่มีการเจริญสติท่านจะอยู่ที่นั่นเพราะตลอดชีวิตท่านทำเรื่องเดียวคือสอนคนให้เจริญสติเหมือนกับที่ท่านใช้คำว่า my life is my message ก็คือชีวิตของอาตมาก็คือคำสอนของอาตมานั่นเองคำสอนกับชีวิตเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันไม่ได้แยกจากกันท่านสอนคนให้มีสติตัวท่านเองก็มีสติด้วยและใครเจริญสติตามคำสอนของท่านคนนั้นก็จะได้พบตัวตนที่แท้จริงของท่านนี่แหละแกนธรรมคำสอนของท่านติชนัทหันที่ย้ำว่าให้เราเอาการเจริญสติเอาการปฏิบัติธรรมมาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันให้ได้นี่คือส่วนต้นๆของปาฏิหาริย์แห่งการตื่นอยู่เสมอหนังสือที่เปลี่ยนชีวิตคนอ่านทั่วโลกหลายล้านคนและทำให้ท่านติชนันหันได้รับการยกย่องว่าเป็น Father of Mindfulness เป็นบิดาผู้สอนเรื่องการเจริญสติ
ระดับโลกอีกประเด็นหนึ่งซึ่งทำให้หนังสือเล่มนี้โด่งดังก็คือในบทที่ท่านว่าด้วย3คำถามของตอลสตอยตอลสตอยนั้นเป็นนักเขียนที่ยิ่งใหญ่ชาวรัสเซียท่านเล่าว่าท่านตอลสตอยนั้นได้เขียนเรื่องสั้นขึ้นมาเรื่องหนึ่งเป็นคำถามที่พระเจ้าจักรพรรดิพระองค์หนึ่งนั้นต้องการจะรู้คำตอบมาตลอดชีวิตนั่นก็คือคำถามที่ว่า 1. ใครคือคนสำคัญที่สุด 2. เวลาใดเป็นเวลาที่ดีที่สุด 3. งานใดคืองานที่สำคัญที่สุด 3. คำถามนี้ท่านหยิบยกเอามาจากเรื่องสั้นของลีโอตอลสตอยนักเขียนผู้ยิ่งใหญ่ของโลกและของรัสเซียผู้ประพันธ์หนังสือที่ยิ่งใหญ่มากมายเช่นสงครามและสันติภาพเป็นต้นจาก3คำถามนี้ทำให้คนได้รู้จักหนังสือเล่มนี้เพิ่มขึ้นและนำมาอ้างอิงกันเยอะแยะมากมายในวงการโค้ชชิ่งในวงการเทรนในวงการจัดฝึกอบรมเราจะได้ยินเสมอว่าใครกันคือคนสำคัญที่สุดเวลาใดคือเวลาดีที่สุดงานใดคืองานสำคัญที่สุด3คำถามที่เรานำมาพูดกันอยู่เสมอนะในวงการโค้ชชิ่งในวงการเทศการสอนการจัดอบรมแท้ที่จริงก็โด่งดังมาจากปาฏิหาริย์แห่งการตื่นอยู่เสมอเล่มนี้เองนะทีนี้เมื่อองค์จักรพรรดิต้องการอยากจะทราบคำตอบของ3คำถามนี้ท่านติชนันหันก็นำมาเล่าไว้ด้วยว่าคำตอบของ3คำถามนี้ถ้าใครรู้แล้วคนคนนั้นจะมีคุณภาพชีวิตดีขึ้นทันตาเห็นแล้วมันตอบว่ายังไงคำตอบก็คือ1ใครคือคนสำคัญที่สุดคำตอบคือคนที่อยู่เบื้องหน้าเราเรากำลังติดต่อกับใครเรากำลังปฏิสัมพันธ์กับใครเรากำลังคุยโทรศัพท์กับใครคนนั้นแหละคือคนสำคัญที่สุดซึ่งเราควรใส่ใจเขาอย่างดีที่สุดอาตมาพูดเสมอว่าดูแลกันและกันให้ดีเพราะไม่มีวันนี้2ครั้งเพราะอะไรเพราะโอกาสที่คนเราจะมาเจอกันนั้นบางครั้งมันอาจจะเป็นเพียงหนเดียวเท่านั้นในจักรวาล นี้ที่เราจะได้เจอกันฉะนั้นเมื่อเรามาเจอกันแล้วเราควรจะดีต่อกันและกันให้มากที่สุดนะอย่าไปประมาทดูเบาอย่าไปดูถูกศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์ของคนอื่นว่าเขามีความเป็นคนต่ำต้อยด้อยค่ากว่าเราฉะนั้นเรากำลังติดต่ออยู่กับใครคนคนนั้นคือคนสำคัญที่สุดเพราะบางครั้งหลังจากหันหลังให้กันแล้วเราอาจจะไม่ได้เจอกันอีกเลยตลอดชีวิตมีเรื่องเล่านักวิปัสสนาจารย์คนหนึ่งชาวไทยนะได้รับการเชิญให้ไปสอนวิปัสสนากรรมฐานที่พม่าอันนี้ท่านเล่าไว้เองว่าเมื่อสอนกรรมฐานเสร็จแล้วจะเดินทางกลับที่เมืองไทยท่านจึงใช้เวลา2ชั่วโมงไปกราบพระเจดีย์ชเวดากองบนลานพระเจดีย์ชเวดากองนั้นมีพระรูปหนึ่งมาขอคุยกับท่านเป็นภาษาอังกฤษพระรูปนั้นบอกว่าอาจารย์อาตมาเห็นอาจารย์ทางสื่อประจำวันนี้ได้เจออาจารย์ก็เป็นบุญของอาตมานะอาตมาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากอาจารย์เยอะแยะมากมายก่อนที่เราจะจากกันถ่ายรูปเป็นที่ระลึกได้ไหมวิปัสสนาอาจารย์ชาวไทยก็ไปดุท่านว่าหลวงพี่เป็นพระเป็นเจ้าจะถ่ายรูปไปทำไมยึดติดถือมั่นในธาตุสี่ขันธ์ห้าทำไมเนี่ยก็แกเป็นครูสอนกรรมฐานเจอใครแกก็บอกเขาว่าอย่ายึดติดอย่ายึดติดพระมาถ่ายรูปแกก็ไปดุพระอีกแต่ยังไงก็ตามนะในที่สุดแกก็ยอมให้พระรูปนั้นถ่ายรูปด้วยแล้วคืนนั้นแกก็เดินทางบินกลับมาเมืองไทยประมาณตีหนึ่งแกเข้านอนไปแล้วมัคคุเทศก์ที่เป็นคนดูแลแกตอนอยู่ที่พม่าโทรศัพท์มาปลุกแกอาจารย์อาจารย์นอนหรือยังเออผมเพิ่งนอนอาจารย์จำพระที่มาขอถ่ายรูปได้ไหมเย็นนี้ก่อนขึ้นเครื่องที่ลานเจดีย์ชเวดากองอาจารย์คนนี้ก็บอกว่าโอ้จำได้สิทำไมเหรอนี่เมื่อกี้ลูกศิษย์ท่านนะเพิ่งโทรมาหาผมพระรูปนั้นเพิ่งหัวใจวายเมื่อกี้เนี่ยตอนนี้มรณภาพแล้วโอ้โหพอได้ยินอย่างนี้นะ
วิปัสสนาอาจารย์ชาวไทยเด้งจากเตียงเลยสะเทือนใจมากท่านลุกขึ้นนั่งสมาธิอุทิศส่วนกุศลให้พระรูปนั้นทันทีแล้วท่านก็มาเล่าว่าตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาเวลาใครมาขอถ่ายรูปผมจะไม่อิดออดเลยเพราะผมได้บทเรียนแล้วว่าคนที่อยู่ตรงหน้าเรานั้นสำคัญที่สุดบางทีการที่ได้เจอกันกับใครสักคนหนึ่งมันอาจจะเป็นเพียงครั้งเดียวเท่านั้นในชั่วชีวิตของเราและเขาฉะนั้นตอนที่เจอกันเราควรจะให้ความสำคัญกับเขาคนนั้นให้มากที่สุดเพราะเราไม่รู้จริงๆว่าเจอกันครั้งนี้จะเป็นครั้งแรกหรือจะเป็นครั้งสุดท้ายในชีวิตของเราทั้งสองคนและนี่ก็คือแก่นของคำว่าใครคือคนสำคัญที่สุดฉะนั้นคนทุกคนที่อยู่เบื้องหน้าเรานั่นแหละสำคัญที่สุดให้เกียรติคนทุกคนเหมือนที่เราให้เกียรติตัวเองอย่าทำให้ใครที่อยู่ข้างหน้าเราเจ็บช้ำน้ำใจเคารพคนทุกคนเหมือนที่เราเคารพตัวเองนี่คือข้อหนึ่งสองและเวลาใดเล่าสำคัญที่สุดคำตอบก็คือเวลานี้คำว่าเวลานี้คือ this is it ก็คือตอนนี้ณขณะที่เรากำลังหายใจเข้าหายใจออกนี้เป็นเวลาที่สำคัญที่สุดเพราะอะไรเพราะว่าเวลาทุกวินาทีจะไหลผ่านเราเพียงครั้งเดียวเท่านั้นผ่านแล้วผ่านเลยชั่วนิรันดร์คุณจะมีเงินกี่หมื่นกี่แสนล้าน US ดอลลาร์คุณซื้อเวลาคืนไม่ได้ถ้าจำไม่ผิดนักปราชญ์คนหนึ่งนะของกรีกเดโมคริตุสพูดเอาไว้ว่าเราไม่สามารถกระโดดลงแม่น้ำสายเดียวได้ถึง2ครั้งเพราะแม่น้ำสายน้ำนั้นไหลอยู่ตลอดเวลาชีวิตของเราก็เหมือนกันเราไม่สามารถใช้วันนี้ได้2ครั้งไม่สามารถใช้ชั่วโมงนี้ได้2ครั้งไม่สามารถใช้นาทีนี้ได้2ครั้งทุกวินาทีที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราเกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวผ่านแล้วผ่านเลยชั่วนิรันดร์ฉะนั้นทุกโมงยามทุกนาทีจึงสำคัญที่สุดพระอาจารย์จึงพูดเสมอว่าไม่มีวันนี้สองครั้งนะอังคารกัลยาณพงศ์ก็เขียนเตือนเอาไว้ว่าน้ำไหลอายุไขก็ไหลร่วงใบไม้ร่วงชีพก็ร้างอย่างความฝันค่าเวลาคือพร่าค่าคืนวันเชื่อกำนันโลกนี้มีงานใดเพราะฉะนั้นเราต้องใช้เวลาทุกวินาทีให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพราะทุกวินาทีนั้นเกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวเท่านั้นในชีวิตของเรามีเงินกี่หมื่นกี่แสนล้านก็ซื้อวันนี้สองครั้งไม่ได้ และคำถามประการที่3งานใดเล่าสำคัญที่สุดคำตอบก็คือเรากำลังทำอะไรอยู่งานนั้นแหละสำคัญที่สุดใส่จิตใส่ใจลงไปเติมความตั้งใจเข้าไปเติมความรู้ความสามารถเข้าไปเติมสมาธิเข้าไปในงานนั้นอย่างเต็มขีดความสามารถทำอะไรก็ตามจงทำดังหนึ่งว่างานนั้นเป็นงานสำคัญที่สุดในชีวิตเพราะถ้าเราตั้งใจสร้างงานงานจะย้อนกลับมาสร้างเราแต่ถ้าเราไม่ตั้งใจสร้างงานงานก็จะย้อนกลับมาทำลายเราฉะนั้นเราทำอย่างไรเราจะได้รับผลอย่างนั้นทำงานไหนจงถือคติว่างานนี้จะเป็นอนุสาวรีย์แห่งชีวิตของข้าพเจ้าอย่าทำงานสักแต่ว่าให้เสร็จไปแต่ทำงานไหนจงทำให้งานนั้นเป็นงานมาสเตอร์พีซของชีวิตให้งานนั้นเป็นงานที่สมบูรณ์ที่สุดดังหนึ่งว่าทุกงานจะเป็นฐานแห่งอนุสาวรีย์แห่งชีวิตของเราดูสิท่านทิชชูนันทานเขียนหนังสือไว้เล่มหนึ่งเป็นเล่มหนึ่งที่สร้างท่านทำให้คนรู้จักท่านไปทั้งโลกเพราะตอนท่านเขียนมันท่านตั้งใจเขียนอย่างดีที่สุดเหมือนกับว่าตั้งใจจะถ่ายเทเอาเลือดเนื้อชีวิตจิตวิญญาณทั้งหมดกลั่นออกมาเป็นตัวหนังสือทุกถ้อยกระทงความฉะนั้นแม้จะเขียนเพียงเล่มเดียวก็เป็นเล่มเดียวที่เปลี่ยนท่านเปลี่ยนโลกเปลี่ยนประวัติศาสตร์อย่างชนิดที่เรียกกันว่ายากจะหาใครทำได้เช่นนี้มาก่อนท่านเคยเล่าให้พระอาจารย์ฟังแบบตัวต่อตัวว่าที่เยอรมันหนังสือของท่าน The Art of Power นั้นขายได้ถึง1ล้านเล่มที่เกาหลีใต้ The Art of Power นะก็ขายได้ถึง1ล้านเล่มท่านเล่าว่าการที่หนังสือขายได้ยอดเยอะๆคำว่าขายได้หลายๆก็ปีขายได้หลายๆเล่มไม่ได้ทำให้ท่านใจฟูขึ้นมาหรอกเพราะอะไรเพราะว่าเป้าหมายในการเขียนหนังสือของท่านไม่ใช่อยู่ที่ยอดขายแต่เป้าหมายในการเขียนหนังสือของท่าน
คือต้องการจะให้เนื้อหาที่เขียนเกิดประโยชน์สูงสุดแก่คนอ่านท่านบอกว่ามีคนอ่านเพียง 4-5 คนเข้าใจสารที่ท่านเขียนแล้วนำไปประพฤติปฏิบัติจนเปลี่ยนแปลงชีวิตของเขาไปในทางที่ดีขึ้นได้แค่นั้นท่านก็พอใจแล้วเห็นไหมฉะนั้นท่านตั้งใจเขียนตั้งใจเทศถึงขั้นที่เราเรียกกันว่ารับประกันทุกการเทศดังนั้นงานที่ท่านทำด้วยจิตด้วยใจ 100% เต็มมันจึงส่งผลให้เกิดประโยชน์แก่คนฟังคนอ่านอย่างลึกซึ้งและแน่นอนเมื่อคนเหล่านั้นได้รับประโยชน์เขาก็ย้อนกลับมายกย่องสรรเสริญท่านจนท่านได้กลายเป็นเซนมาสเตอร์อาจารย์เซนที่มีชื่อเสียงในระดับโลกและแน่นอนคนอย่างนี้ร้อยปีจึงจะมีมาเกิดสักครั้งหนึ่งเราทั้งหลายควรจะดีใจที่ได้เป็นลูกศิษย์ท่านที่ได้อ่านผลงานของท่านเช่นเดียวกันกับเมื่อครั้งพระอาจารย์ได้ไปเรียนรู้กับท่านที่เมืองบอกโดประเทศฝรั่งเศสที่นั่นมีหมู่บ้านพลัมหรือพลัมวิลเลจซึ่งท่านก่อตั้งขึ้นมาและมีวัดอยู่ถึง4วัดเป็นวัดของท่านเองท่านใช้เวลาครึ่งค่อนชีวิตอยู่ที่นั่นเพื่อสอนการเจริญสติตามแนวทางของหมู่บ้านพลัม และแน่นอนว่า3คำถามที่พระอาจารย์นำมาแบ่งปันในค่ำคืนนี้ถ้าเราไปพบกับตัวจริงของท่านติชนันหันเราจะได้เห็นว่าท่านนำมาใช้ทั้งหมดจริงๆเช่นคำถามที่1ใครคือคนสำคัญที่สุดครั้งแรกเลยเมื่อพระอาจารย์ไปกราบท่านปรากฏว่าเช้าวันนั้นลูกศิษย์ลูกหายกสำรับมาถวายพร้อมกับกระซิบว่าสำรับที่พระอาจารย์จะได้ฉันในเช้าวันนี้คือสำรับที่ตามปกติเป็นของหลวงพ่อเป็นของหลวงปู่ติชนันหันแต่วันนี้ท่านยกมาถวายพระอาจารย์เพราะพระอาจารย์คือแขกคนสำคัญที่สุดของหลวงปู่ในเช้าวันนี้นี่เห็นไหมท่านให้ความสำคัญกับเราทุกคนจริงๆแม้พระอาจารย์จะได้แจ้งทางโน้นไปแล้วว่าไปเรียนกับท่านในฐานะพระธรรมดาธรรมดารูปหนึ่งแต่ท่านก็ทำตามที่ท่านสอนท่านสอนอย่างไรท่านทำอย่างนั้นท่านให้ความสำคัญกับเราถึงขั้นที่ว่ายกสำรับกับข้าวที่ท่านควรจะฉันมาถวายเราเป็นการธรรมปฏิสันถานคือการต้อนรับโดยธรรมนี่แหละที่ท่านเขียนเอาไว้ว่าใครคือคนสำคัญที่สุดพอเราไปอยู่ต่อหน้าท่านท่านให้เราสำคัญที่สุด 2. เวลาใดคือเวลาดีที่สุดก็เวลาปัจจุบันขณะคือเวลานี้ตอนที่เรากำลังหายใจเข้าหายใจออกนี้คือเวลาสำคัญที่สุดเพราะมันจะไม่เกิดขึ้น2ครั้งฉะนั้นเราต้องใช้วันเวลาให้เกิดประโยชน์สูงที่สุดอย่าไปฆ่าเวลาแต่จงใช้เวลาให้เกิดคุณค่าให้สูงที่สุดฉะนั้นทุกครั้งที่ท่านติชนันหันท่านลงเทศท่านลงสอนท่านก็จะใส่จิตใส่ใจกับการเทศการสอนอย่างดีที่สุดทำให้มงยามเหล่านั้นมันได้กลายเป็นโมงยามที่แสนประเสริฐตรงกับชื่อหนังสือเล่มหนึ่งของท่านก็คือ present moment wonderful moment ก็คือปัจจุบันขณะเป็นเวลาที่ประเสริฐที่สุดปัจจุบันขณะเป็นเวลาที่ประเสริฐที่สุดท่านทำให้เราเห็นจริงๆว่าทุกโมงยามของท่านนั้นช่างเป็นชั่วโมงทองคำจริงๆและคำถามที่3ก็คืองานใดสำคัญที่สุดถ้าท่านเทศถ้าท่านสอนท่านตั้งใจจริงๆพระอาจารย์จำได้วันนั่งฟังท่านสอนท่านจะเดินอยู่ข้างหน้าก็ห่างกันแค่5เมตรท่านจะนั่งบรรยายบ้างเดินบรรยายบ้างแล้วเมื่อ10ปีที่แล้วนั้นภาษาอังกฤษของพระอาจารย์เนี่ยเรียกว่าเข้าขั้นอนุบาลมากเลยทีเดียวค่อนข้างจะน่าสมเพชตัวเองนะไม่รู้ตัวยังไปเรียนกับครูระดับนั้นทั้งที่ตัวเองนั้น broken english คือภาษาอังกฤษนี่ระดับอนุบาลท่านติชนันหันก็รู้คงจะมีคนไปกระซิบท่านว่าพระไทยรูปนี้นะภาษาอ่อนมากเพราะฉะนั้นนะเวลาท่านเทศนะฝรั่งนั่งฟังข้างหน้าเป็นพันเลยแล้วพระไทยรูปหนึ่งก็ปนอยู่ในนั้นท่านตั้งใจเทศนะใช้ถ้อยคำช้าๆใช้ถ้อยคำง่ายๆและเทศช้าๆแล้วยิ่งกว่านั้นพระอาจารย์จะสังเกตเห็นว่าเวลาท่านเทศท่านจะทอดตามองมาที่เรานะทอดตามองมาที่เราเป็นทีว่าเข้าใจไหมที่หลวงปู่พูดเข้าใจไหมนะจนมีลูกศิษย์ของท่านชาวเวียดนามมากระซิบว่าไทโวคำว่าไทคือพระอาจารย์เป็นภาษาเวียดนามเหมือนเราเรียกท่านติชนันหันเราจะเรียกท่านว่าไท
นะลูกศิษย์ท่านที่เป็นนักบวชก็มากระซิบพระอาจารย์ว่าไทวอรู้ไหมวันนี้หลวงปู่เทศช้ากว่าปกติมากนะเพราะหลวงปู่อยากให้ไทวอฟังให้ทันว่าท่านเทศเรื่องอะไรโอ้พระอาจารย์พอรู้งี้ประทับใจมากเลยนะประทับใจว่าท่านช่างทำตามที่ท่านสอนจริงๆยถาวาทีตถาการีคือสอนอย่างไรก็ทำอย่างนั้นนะทำอย่างที่สอนและสอนอย่างที่ทำท่านสอนว่าใครคือคนสำคัญที่สุดคำตอบคือคนที่อยู่ข้างหน้าเราอยู่หน้าท่านท่านยกสำรับของท่านมาให้เราฉันเลยเวลาใดสำคัญที่สุดเวลาที่ท่านกำลังเทศน์นั้นคือเวลาสำคัญที่สุดท่านจะใช้เวลานั้นคุ้มที่สุดเลยนะแล้วงานใดคืองานสำคัญที่สุดงานเทศงานสอนของท่านคืองานสำคัญที่สุดทุกถ้อยคำที่หล่นมาจากปากท่านเป็นดังหนึ่งไข่มุกที่หล่นลงบนจานหยกเพราะท่านเลือกคั้นกลั่นกรองแต่ถ้อยคำที่ดีที่สุดมีคุณค่าที่สุดไพเราะที่สุดเท่านั้นมาเทศมาสอนมาแบ่งปันให้แก่เราทั้งหลายและนี่แหละคือชีวิตความคิดปฏิปทาของท่านติชนทันพ่อแม่ครูบาอาจารย์ด้านวิปัสสนากรรมฐานที่มีชื่อเสียงที่สุดรูปหนึ่งของโลกที่ครั้งหนึ่งในชีวิตพระอาจารย์ได้มีโอกาสไปฝากเนื้อฝากตัวเป็นลูกศิษย์แล้วได้เล่าเรียนกับท่านและได้นำเอาแรงบันดาลใจมาสร้างสรรค์พัฒนาต่อจนเป็นที่มาของศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวันในทุกวันนี้เอาละคืนนี้กล่าวเกริ่นมายาพอสมควรเพราะมีโยมหลายคนที่มานั่งสมาธิถวายท่านติชนันทันอยากรู้ว่านอกจากคำสอนแล้วท่านรังสรรค์งานสำคัญอะไรเอาไว้อีกบ้างและพระอาจารย์นั้นได้ไปเกี่ยวดองหนองยุ่งกับหลวงปู่แต่เมื่อไหร่หลายคนอยากรู้ก็เขียนถามมาหลังไมค์นะวันนี้ถือโอกาสเล่าถือโอกาสแบ่งปันให้เราทั้งหลายได้ยินได้ฟังไปพร้อมๆกันทุกคนประนมมือขึ้นกล่าวคำแผ่เมตตาด้วยการว่าตามพระอาจารย์สาธุสาธุขอตั้งจิตอุทิศผลบุญกุศลนี้แผ่ไปให้ไพศาลถึงบิดามารดาครูอาจารย์ทั้งลูกหลานญาติมิตรสนิทกันประชาชนทั่วไปทั้งไกลใกล้ขอให้ได้ในกุศลผลของฉันทั้งเจ้ากรรมนายเวรและเทวันขอทุกท่านได้กุศลผลนี้เทอญเปล่งสัทธาสัญญาสาธุการในบุญของเด็กดังๆ3ครั้งสาธุสาธุสาธุอารามออนไลน์คงยุติลงไว้แต่เพียงเท่านี้กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งในวันพรุ่งนี้สำหรับค่ำคืนนี้ขอทุกท่านทุกคนหลับฝันดีโดยทั่วหน้ากันเทอญ